เสร็จแล้วค่ะกลับบ้านค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เสร็จแล้วเด้อบัดนี้ตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนเข็มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วอันฉีดเข็มที่2เสร็จแล้วพี่น้องบัดนี้สิบอกว่าฉีดแขนนี่แหละแขนเก่านั่นล่ะอันเอียงก่อพี่น้องก็เข็มที่2เข็มแรกก็เมื่อวันที่9เนาะเข็มที่2ก็วันที่4เดือน8ก็เข็มแรกวันที่9เดือน7นั่นสินะบัดนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งสินะได้อีกเข็ม2บัดนี้ข่อยสิถามว่าข่อยบ่แม่นข่อยสิถามว่าอีหยังก็มีคนถามข่อยในเฟซเนาะพี่น้องว่าทางเดนมาร์กเขาบ่ปิดแมสบ่เขาบ่ปิดอีหยังก็ปากอ่ะปิดผ้ากันเปื้อนเนาะแล้วก็คือบอกว่าอีหยังก็ขอภัยหลายๆเด้อพี่น้องข่อยก็ลงโชว์สินะข่อยก็ลงภาพโชว์ภาพหยังข่อยก็ลืมคิดไปว่าทางบ้านเฮาเขาได้วัคซีนกันบ่ทันครบจังซี่นะคือแบบว่าทางเดนมาร์กน่ะรัฐบาลเขาให้วัคซีนฟรีพี่น้องเป็นหยังถึงให้ฟรีติเพราะว่า1พวกข่อยเฮ็ดงานแล้วพวกข่อยจ่ายภาษีจังซี่นะพวกข่อยจ่ายภาษีพวกข่อยก็ได้พวกยาพวกหยังนี่พวกข่อยสิได้ฟรีจังซี่นะอันนี้ก็สิว่างได้แล้วพี่น้องก็แบบว่าก็เป็นข้อดีของประเทศเดนมาร์กจังซี่นะอีหยังล่ะจังสมมุติเฮาสิหาหมอหาหยังสิเฮาก็ค่าหมอก็ฟรีจังซี่นะเฮาอาจสิจ่ายค่ายาเป็นบางส่วนจังซี่นะแต่ว่าอันนี้ก็ไอ้วัคซีนนี่คือแบบว่าให้ฟรีแล้วก็ตรวจโควิดฟรีจังซี่นะเพราะว่าเขาสิป้องกันนิดนึงเพราะว่ารัฐบาลเขานี่คือแบบว่าเขาจะดูแลประชาชนเขาดีนิดนึงพี่น้องเพราะอย่างติโอ้ยอย่าปิดช่องข่อยเด้อข่อยเว้าไปแล้วนั่นล่ะก็เนาะพี่น้องบ่ไปยังช่องข่อยช่องน้อยๆหยังดอกคือแบบว่าอีหยังล่ะไอ้นายบอกก็จางพร้อมบ่ไปยังดอกอันเมสเตอร์น่ะเพิ่นอันผู้ปกครองประเทศอ่ะพี่น้องเพิ่นเป็นผู้หญิงเด้ของเดนมาร์กน่ะเพิ่นแบบว่าเพิ่นดูแลประชาชนสินะวัคซีนก็ฉีดฟรีตรวจโควิดทั้งจมูกทั้งปากก็ตรวจฟรีจังซี่นะก็ตรวจทุก3มื้อจังซี่นะผู้ใดแบบว่ามีเชื้อฮู้ตัวว่าเป็นโควิดฮึป่วยจังซี่ก็กักตัว14มื้อจังซี่นะจังสมมุติว่าไปอยู่กับเพื่อนที่เขาเป็นโควิดจังซี่ก็ต้องกักตัว14มื้อจังซี่นะพี่น้องอันนี้ก็คือแบบว่าเฮาก็ต้องซอยเขานําสินะแต่ว่าอันนี้ก็เข้าใจเนาะเพราะว่าบ้านเฮาน่ะพี่น้องเมืองไทยเฮาน่ะถ้าเกิดไปตรวจข่อยบ่ฮู้ว่าค่าตรวจจมูกเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าวัคซีนเนี่ยเข็มนึงบ่แม่น 1,500 หรือ 3,000 บ่ผู้ใดสิมีเงินประชาชนที่บ่มีเงินเขาก็บ่มีเงินสิจ่ายแม่นบ่ล่ะบ่มีอันนี้ก็บ่ได้ว่าเนาะแต่ว่าก็ว่าอีหลีล่ะว่าอันผู้ปกครองประเทศอ่ะอันนั่นล่ะก็ถือว่าทางเดนมาร์กเขาก็อีหยังล่ะเขาก็ดูแลดีจังซี่แม่พี่น้องทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็ดูแลดีจังซี่เนาะก็ช่วงนี้อีหยังก็ข่าวการตายจากโควิดก็บ่ค่อยหลายจังซี่นะเพราะว่าเขาซอยระงับได้จังซี่เนาะนั่นล่ะอันนี้ก็บ่ได้ว่าอันนี้เนาะพี่น้องก็เพราะว่าคนใน Facebook เพิ่นถามข่อยเขามาสินะเพราะว่าข่อยลงภาพข่อยไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่จังซี่นะข่อยก็เอ้าข่อยก็ลืมไปว่าเพิ่นนั่นอันอีหยังก็ล็อกดาวน์อีกแล้วทางเมืองเฮาน่ะโอ้ยรุนแรงหลายแรงมากเด้อพี่น้องก็ทรงใจเอาเนาะทรงใจให้ทุกๆคนแล้วกันค่ะพี่น้องก็อันเขาบ่ซอยเฮาก็ซอยตัวเองแล้วกันเอาสิแล้วแต่ว่าข่อยก็เข้าใจนะข่อยเข้าใจไอ้เพราะว่าค่าใช้จ่ายในล็อกดาวน์จังซี่เฮาก็บ่มีรายได้แม่นบ่ล่ะจังเดนมาร์กเนี่ยถ้าเกิดล็อกดาวน์ปึ๊บเนี่ยเฮาก็ยังมีเงินเดือนจังข่อยนี่ข่อยก็ยังได้เงินเดือนสินะจังข่อยก็ได้เงินเดือนบ่ล่ะได้เงินเดือนจากพนักจากหม่องเฮ็ดงานน่ะแล้วบัดนี้ได้เป็นภาษีกลับคืนมาจังซี่แม่พี่น้องได้เงินเป็นภาษีกลับคืนมาแบบว่าย้อนกลับคืนมาให้เฮาจังซี่นะอาจจะบ่ได้หลายแต่ว่าก็ถือว่าซอยได้จังซี่นะแล้วก็หมู่คนนึงที่เพิ่นเปิดร้านเสริมสวยเนาะเพิ่นเปิดร้านเสริมสวยตอนนั้นที่ว่าเดนมาร์กก็ล็อกดาวน์คือกันจังซี่นะตอนนั้นมีรถข้างๆมาตอนนั้นเดนมาร์กก็ล็อกดาวน์คือกันบัดนี้อีหยังล่ะหมู่เดนมาร์กเขาได้เงินจากรัฐบาลให้น่ะ
ครึ่งนึงพี่น้องมูที่ว่าเปิดร้านเสริมสวยบ่เราบัดนี้เขาโดนกักตัวตอนนั้นเนาะตอนที่เดนมาร์กเป็นแร่งๆอ่ะโดนกักตัวบัดนี้คือว่าร้านเสริมสวยน่ะร้านโว้ย